จากการที่จังหวัดพะเยาได้ติดอันดับหนึ่งในเรื่องของการดื่มสุรามากที่สุดในประเทศไทยทางจังหวัดพะเยาและกระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมมาตรการเพื่อลดปัญหาที่เกิดตามมาจากการดื่มสุราในจังหวัดพะเยามาตรการของจังหวัดพะเยาในเรื่องการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเด็นแรกคือมีการทำบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU นะครับระหว่างจังหวัดกับอำเภอระดับตำบลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับประเด็นที่สองคือมีการกำหนดเป็นให้เป็นนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเช่นการห้ามเลี้ยงจัดเลี้ยงงานในงานศพครับเจตุลาในงานศพตอนนี้บางพื้นที่ขยายต่อไปถึงงานบุญนะครับงานบุญโดยตัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นต้นแบบที่ดีงานแต่งงานของลูกสาวท่านไม่เลี้ยงเหล้าเป็นต้นนะครับคือหลายๆที่ครับตอนนี้งานแต่งงานบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานแต่งเขาถ้างานไหนไม่เลี้ยงเหล้าเขาก็ทางเขาจะมีประกาศมีใบประกาศชื่นชมให้บอกว่างานนี้ไม่ได้แต่งงานแต่งไม่เลี้ยงเหล้านะแล้วก็ทางท้องถิ่นเขาก็จะมีงบซัพพอร์ตสนับสนุนในการช่วยงานเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้นะครับอย่างที่สามคือเขาบังคับการใช้กฎหมายให้เข้มข้นหนักมากขึ้นเช่นร้านสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องจำหน่ายในเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็ห้ามจัดเลี้ยงในสถานที่ราชการต่างๆนะครับห้ามจัดเลี้ยงเวลามีงานมีกีฬามีงานอะไรต่างๆห้ามจัดเลี้ยงในสถานที่ราชการและที่สาธารณะยกตัวอย่างเช่นบริเวณสวนสาธารณะวัดพะเยานะครับที่จะมีการกดขังไม่ให้คนมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานที่สาธารณะอย่างที่4ก็คือคนที่เสพคนที่ติดสุราจะได้รับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเพื่อบำบัดรักษาก็จะมีการจำแนกกลุ่มเพื่อจะเข้าไปทำการรักษาตามประเภทตามความรุนแรงที่เขาเป็นอยู่นะครับว่าเขาอยู่ในกลุ่มเสพกลุ่มติดจะมีคนรักษาให้ครับที่นี่ส่วนอื่นก็เป็นมาตรการที่เพิ่มเติมปลีกย่อยของแต่ละพื้นที่ตามบริบทของพื้นที่ต่อไปเบื้องต้นนี่คือจุง4มาตรการหลักๆในตรงนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเพื่อจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คืนความสุขให้ครอบครัวเป็นค่ายนำร่องจัดขึ้นที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาในเดือนสิงหาและกันยายน2557เรามีเป้าหมายว่าจะทำในคนเสพสุรานะครับที่อยู่ในกลุ่มเสพที่ผ่านการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมแพทย์หรือและทีมทหารสาขาวิชาชีพที่ลงไปทำงานในพื้นที่เรามีเป้าหมายจะทำในรุ่นแรกเป็นค่ายนำร่องอยู่ทั้งหมดอยู่50คนในหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากการบำบัดผู้เสพยาบ้าหรือยาเสพติดตรงนี้ในเนื้อหาหลักสูตรในค่าย8คืน9วันเขาจะทำประมาณว่าเสริมสร้างพลังจิตพลังใจแล้วก็ให้ความเข้มแข็งเนาะด้านจิตใจครับลดการไปพึ่งยาเสพติดยาสุราก็ให้มีการฟื้นฟูสภาพของกำลังกายแล้วก็ประยุกต์เทคนิคเรื่องของวารีบำบัดให้กับผู้ที่เข้าค่ายแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งส่วนก็คือมีการบำบัดในรูปแบบของบอดี้สแกนเนาะแล้วก็ส่วนกลางคืนก็จะมีการอบรมขัดเกลาโดยพระอาจารย์ในเรื่องธรรมะครับคือจะเสริมสร้างให้เขาเห็นว่าเขาเนี่ยจากที่โดนสังคมตีตาว่าที่เราหลวงก็จะมาทำประโยชน์กับสังคมอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้เขามีจิตสำนึกที่ดีเราก็จะพาเขาไปศึกษาดูงานในหมู่บ้านที่ดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอแม่ใจที่เป็นต้นแบบแล้วก็หมู่บ้านจัดการขยะที่อันดับได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศไทยในพื้นที่ตรงนี้อยากให้เขาเป็นต้นแบบคืนให้เขากลับไปในชุมชนเขาจะได้เป็นคืนความสุขกับครอบครัวของเขาตรงนี้